ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมเองเนี่ยนะครับเห็นข้อพิรุธเรื่องนี้มากมายแต่เอากันเป็นว่าผมฐานะที่เป็นคนไทยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแม้กระทั่งพลตำรวจเอกจักรทิพย์เราก็ต่างเป็นคนไทยมันจะมีคนไทยคนไหนที่ชั่วช้าเลวทรามที่บังอาจที่จะไปป่วนงานมหามงคลอย่างใบปอนั้นไม่ว่าในคิดในมิติใดก็ตามเพราะนี่นะครับเป็นเรื่องที่คนไทยมิอาจที่จะยอมรับได้แต่ตัวละครก็คล้ายๆเนี่ยนะครับหลากหลายคดีก็คือกลุ่มคนเช่นเคยถูกเรียกมารายงานตัวบุคคลที่อยู่ระหว่างการประกันตัวซึ่งความจริงในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเฝ้าประกบติดกันอยู่แล้วทั้งหมดเหมือนเฝ้าบ้านณัฐวุฒิมา3เดือนแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่กำลังจะปั่นกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับผมนี่ประนามใครเนี่ยนะครับที่จะไปป่วนงานใบปอแดดสาบแช่งรวมกระทั่งเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะปฏิบัติการ IO เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง